สวัสดีครับผมกาย My Hero วันนี้ก็จะมาพูดถึงการทำสีโฟมยางแล้วนะครับจากขั้นตอนของการเคลือบที่ผ่านมาที่ผมได้ทำคลิปให้เพื่อนๆน้องๆได้ชมไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกถึงขั้นตอนการทำสีนะครับว่าผมทำสีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าการทำสีในรูปแบบของผมทำอย่างไรบ้างนะครับไปชมกันครับหลังจากการเคลือบโฟมยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการพ่นสีหรือทำสีนะครับการทำสีโฟมยางก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับใช้สีสเปรย์เนี่ยนะครับใช้สีสเปรย์ที่เป็นสีอะคริลิกแล้วแต่เลยนะครับจะใช้สีอะไรที่ตามแบบตามรูปแบบที่ชุดเกาะหรือโฟมยางที่คุณจะทำนะครับแล้วพ่นลงไปนะครับแต่พ่นให้บางๆอย่าพ่นหนานะครับพ่นลงไปสักประมาณ2ชั้นนะครับตัวสีจะไปเคลือบตัวพลาสติกดีฟที่เราเคลือบโฟมยางไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับถ้าสังเกตได้ตัวจะเห็นตัวชิ้นงานนะครับจะมีความมันเงานะครับมากขึ้นพ่นห่างๆนะครับทิ้งไว้ให้แห้งแล้วกลับมาพ่นอีกชั้นหนึ่ง2ชั้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับนี่ครับพ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับรอให้แห้งแล้วพ่นทับชั้นต่อไปสักประมาณ2ชั้นนะครับบางๆนะครับนะครับเมื่อพ่นสีเคลือบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราจะได้พอสีแห้งปุ๊บก็จะได้เป็นสีพื้นนะครับที่เราพ่นไว้นะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำลวดลายทำสีให้เกิดลวดลายหรือทำลวดลายบนตัวเกาะหรือโฟมยางที่เราทำไว้นะครับก็คืออย่างเช่นทำลวดลายของไฟเบอร์คาร์บอนบนเกาะของแบทแมนนี่นะครับผมจะใช้ตัวโฟมที่กันเขาเรียกโฟมกันลื่นเนี่ยนะครับเป็นตัวทำให้เกิดลายขึ้นบนชุดเกาะนะครับเราก็จะมาตัดให้พอดีกับตรงจุดที่เราจะทำนะครับว่าเราจะทำให้เกิดลวดลายตรงไหนเราก็ตัดโฟมกันลื่นตัวนี้ให้พอดีกับตรงจุดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะตัดยังไงนี่นะฮะอันดับแรกเราก็วัดก่อนพอตัดให้ได้ในส่วนนี้ก็คือเราก็วัดก่อนว่าตรงไหนนะครับระยะพอดีตรงไหนเราก็ตัดตรงนี้ออกนะครับนี่นะฮะสักครู่นะครับนี่นะครับพอวัดแล้วได้ว่าตรงไหนเราก็ตัดช่วงนั้นออกเมื่อตัดเสร็จจะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับทาบลงไปก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่ครับนี่นะครับแล้วเราก็นำไปพ่นสีนะครับแล้วจะเกิดลวดลายนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าพอพ่นสีแล้วจะเป็นอย่างไรหลักการก็มีอะไรนะครับพอเราเอาโฟมกันลื่นนะครับทาบเข้าไปแล้วก็พ่นสีเลยครับแต่ต้องค่อยๆนะครับ
เมื่อทำลวดลายบนตัวเกาะแขนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเหลือขั้นตอนการเก็บสีในส่วนที่เป็นสีที่แตกต่างนะครับหรือสีที่ไม่ใช่สีที่เป็นลวดลายนะครับก็คืออย่างชิ้นนี้สีที่จะต้องทำต่อไปก็คือสีตรงครีบของเกาะของแบทแมนนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นสีทองนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยครับใช้แค่สีอะคริลิกนะครับน้ำผู้กันจานรองครับนี่นะครับจานรองเรามาเริ่มกันเลยนะครับลำดับแรกก็คือใช้น้ำนิดหน่อยนะครับไม่ต้องใช้เยอะเราค่อยๆทาลงไปนะครับแต่การทาไม่ใช่ว่าทาครั้งเดียวแล้วจบนะครับต้องทาถึง 2-3 ชั้นนะครับนะครับค่อยๆทานะครับทาลงไปซึ่งชั้นแรกที่เราทาไปเนี่ยครับมันจะยังไม่สีจะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราทานี่คือค่อยๆทาเข้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะของการเก็บงานนะครับเนี่ยนะครับทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต้องระวังเรื่องขอบนิดนึงนะครับเวลาทาต้องระวังไม่งั้นจะเลอะก็เหมือนเทคนิคก็เหมือนตอนที่บอกตอนแรกนะครับเวลาทาสีพยายามทาให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่อย่างนั้นจะเกิดเป็นริ้วหรือเป็นเส้นจะไม่สวยงามนะครับเนี่ยครับเริ่มต้นคือไม่ต้องสนใจนะครับว่าสีจะชัดหรือไม่ชัดเพราะเดี๋ยวพอแห้งเราจะมาทาทับต่ออีก 2-3 ชั้นนะครับถ้าเกิดรอยเลอะหรือรอยเปื้อนจากผู้กันที่ทาแล้วเลอะลงไปนะครับเอากระดาษทิชชู่หรือผู้กันอีกอันหนึ่งนะครับจุ่มน้ำแล้วปาดออกนะครับแล้วเอาทิชชู่เช็ดนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือก็เดี๋ยวก็ปล่อยให้แห้งนะครับพอทาแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเรามาทาชั้นที่2ที่3ต่อไปนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่ผมบอกไว้นะครับก็ทำได้แล้วครับเพียงแค่ตั้งใจคุณเองก็ทำได้ครับแล้วหากมีข้อสงสัยใดๆหรือมีความคิดเห็นใดๆฝากไว้ด้านล่างนี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบไว้ให้นะครับแล้วถ้าชมคลิปแล้วรู้สึกชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนำสิ่งใดมาฝากอีกติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ